สวัสดีฮะผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับสู่แมตช์เปิดสนามเลยนะของรายการ PP Premier League ซีซั่น2021นะก็เป็นซีซั่นใหม่สดๆร้อนๆนะมาดูนะเรารวบรวม20ทีมแกร่งฮะมาแข่งกันเป็นลีกฮะติดตามกันไปจนจบฤดูกาลกันเลยนะมาดูนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะและทีมใดต้องพลาดพลั้งตกชั้นไปนะสำหรับเกมเปิดสนามในแมตช์นี้เป็นเกมนี้นะเลสเตอร์ซิตี้ฮะเปิดบ้านต้อนรับบาเยิร์นมิวนิกเลยฮะคงจะไม่น่าจะเคยพบเจอกันมาก่อนนะคู่นี้ในโลกจริงฮะก็มาดูนะในโลกเกมนะว่าคู่เปิดสนามคู่นี้จะมีบทสรุปเป็นอย่างไรนะก็เลสเตอร์ซิตี้นี่เป็นน้องใหม่นะประจำลีกของเรานะขึ้นชั้นมาซึ่งทีมน้องใหม่4ทีมก็จะมีเลสเตอร์ซิตี้นะเซบียาเบนฟิก้าแล้วก็ไลป์ซิกนะเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาเล่นใน PP Premier League 2021นี้นะก็เราก็จะแข่งกันทุกปีนะมีตกชั้น4ทีมแล้วก็เป็นแชมป์1ทีมก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นใครกันนะเกมนี้ก็กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้านะดูรายชื่อรายนามกันนะทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ฮะแคสเปอร์ชเมเคิลเป็นผู้รักษาประตูนะด้านหน้าก็แน่นอนนะมีเจมี่วอดี้นะความหวังของเลสเตอร์นะที่จะล่าตะข่ายมาดูนะว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะต้องมาเจอกับทีมใหญ่อย่างไบเออร์มิวนิกซึ่งมีผู้รักษาประตูอย่างมาเรียลนอยเออร์ฮะต้องบอกว่าเหนียวแน่นอนนะแล้วก็ศูนย์หน้าความหวังของพวกเขาก็คือเลวันดอฟสกี้ฮะจะมาล่าตะข่ายฝั่งเลสเตอร์เช่นกันนะต้องมาดูว่าใครจะได้ประตูกันนะแข่งกันแบบลีกจริงนะชนะ3แต้มเสมอ1แต้มแพ้ไม่ได้แต้มนะเกมเริ่มต้นไปแล้วอะเลสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นเคลียร์สนามไปแล้วอะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอมาดูเกมนี้กันนะจัสตินนะมาที่แมดิสันเอ็นดีดีมาถึงเตเลมองส์เตเลมองส์ยังคงเลี้ยงไปเองมาที่อายุเซเปเรสเปเรสไปที่ตอนนี้อยู่ที่เตเลมองซะย้อนไปซูนชูอะซูนชูยาวมาเห็นบานสเตอร์มาแต่น่าจะเลยล้นออกหลังไปฮะก็จะตั้งเตะมาโดยนอยเออร์ฮะลูกนี้ซูนชูก็โยนเลยไปหน่อยฮะวันนี้แฟนบอลแน่นสนามแล้วคิงพาวเวอร์สเตเดียมฮะก็ต้องบอกเป็นทีมของคนไทยเราฮะเลสเตอร์ซิตี้ต้องมาดูนะมาให้กำลังใจกันนะแต่ถ้าใครเป็นแฟนไบเอิร์นจะเชียร์ไบเอิร์นก็ไม่ว่ากันนะเป็นในโลกของเกมกีฬานะ PP Premier League 2021นะมี20ทีมนะต้องแข่งกันไปเรื่อยๆจนจบฤดูกาลนะ38แมตช์นะในแต่ละทีม38วีคนะตอนนี้บอลเป็นของไบเอิร์นมูลเลอร์มามูลเลอร์ลูกนี้ก็เป็นบอลของเลสเตอร์เคาะกันด้านหลังซูยินชูโยนยาวขึ้นหน้าโผล่มาเป็นบอลของไบเอิร์นต่อฮะกอเลสกาโทมัสมุลเลอร์เลอแตะกระชากไปเองมุลเลอร์ยังคงไปต่อบังบอลไว้แต่โดนจิ้มนะลูกนี้แต่ยังคงเป็นบอลของไบเออร์นะมุลเลอร์มาที่กอเลสกาให้เลวันดอฟสกี้แตะยาวเข้ากรอบเขตโทษหมุนกลับมาเลวันดอฟสกี้มาที่คิมิชคิมิชยึกยักหลอกไปมายังไปได้ดีเอาตัวรอดอาร์เดนดอฟสกี้มาอีกครั้งเอาทะลุมาถึงเลวันดอฟสกี้ยังหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเข้ามือแคสเปอร์ชไมเคิลรับไว้ได้ฮะได้โอกาสยิงกันก่อนนะทางฝั่งไบเออร์นะและเลสเตอร์จะโต้กลับมาทันทีแต่ก็ยังไม่ประสบสำเร็จนะไบเออร์เอาบอลกลับมาต่อกนาบรีเล่นกับกอเลสกากอเลสกาเลี้ยงบอลไปทางมุมขวากอเลสกากลับมาที่ปาวาปาวาล็อกมาให้กอเลสกากอเลสกาเอาลูกนี้จิ้มมาเลวันดอฟสกี้กลับไปที่คิมิชคิมิชไปต่อคิมิชพยายามจะฝ่าไปลูกนี้หมุนไม่ได้เอ้าแล้วคิมิชได้ยิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟไว้ก่อนเนี่ยแคสเปอร์ชไมเคิลอีกครั้งที่ได้เซฟเหนียวๆอย่างนี้นะคิมิชหมุนไปได้ฮะและได้จังหวะซัดลูกนี้ยัดเสาแรกแต่ว่าชไมเคิลยังว่องไวฮะก็เราเล่นกันโดย FIFA 21นะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะมาจัดแข่งขันพีพีเพรีเมียร์ลีกกันเลยฮะเกมนี้เป็นเกมเปิดสนามเกมแรกเลยนะของฤดูกาลโปรแกรมการแข่งขันของวีคแรกก็ติดตามกันได้ฮะทาง Facebook Page PP เพรีเมียร์ลีกแล้วโขกมาลูกนี้โอ้โหก็ไม่แรงอะไรฮะเข้ามือชไมเคิลนะ
ต้องดูนะว่าแต้มแรกของฤดูกาลนี้จะเป็นของฝั่งไหนฮะหรือว่าจะแชร์กันไปฝั่งละ1แต้มนะเลวันดอฟสกี้ได้บอลมาตอกส้นมาซาเน่ซาเน่ตรงนี้เลี้ยงมากไปโดนริคาโดแย่งมาเราไปที่เตเลมองส์ถึง NDD NDD โยนมาลูกนี้ก็เซฟบอลให้บาเยิร์นนะก็ต้องบอกบาเยิร์นครองบอลจะเหนือกว่านิดนึงฮะช่วงแรกของเกมอย่างนี้นะกอเลสกาจิ้มกับเลวันดอฟสกี้เลวันมาแล้วลูกนี้ทะลุมาแต่ว่าเลสเตอร์ดักไว้ได้แล้วเคลียร์มาทางฝากขวาไปเข้าทางไบเออร์เนี้ยกอลเลสกาให้มุลเลอร์มุลเลอร์กลับไปที่คิมิชมุลเลอร์หมุนไปที่คิมิชคิมิชยังคงเลี้ยงไปฝ่าทะลุมาถึงกอลเลสกาเขากรอบเขตโทษนะแต่เลี่ยงไปทางขวาก่อนมาที่ปาวาเล่นกับกอลเลสกาเลสเตอร์ไม่ได้บอลแล้วในช่วงประมาณ10นาทีที่ผ่านมาโอสกากระดกข้ามมากิมิชกิมิชกระดกเข้าหน้าลูกนี้เอาโคเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยฮะลูกนี้เป็นเลวันดอฟสกี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะเป็นโทมัสมูเลอร์นะขอไปโคลูกนี้ให้ไบเอิร์นมิวนิกทีมเยือนเอาละบุกมานำก่อนเนี่ย1ประตูต่อ0คารังคิงพาวเวอร์สเตเดียมแล้วเดี๋ยวมาดูภาพชายสักครั้งฮะลูกนี้เปิดเข้าไปแคสเปอร์ชาเมเกิลบินมาชกไม่ทันนะเข้าหัวมูลเลอร์ซะก่อนนะส่งลูกบอลเข้าสู่ตาข่ายไปก่อนเลยฮะเอาละตรงนี้ไบเอิร์นได้นำไปก่อนนะ1ประตูต่อ0นะก็เป็นประตูแรกแล้วของฤดูกาลนะในการแข่งขันวีพีพรีเมียร์ลีกนะโทมัสมูลเลอร์นาทีที่27นะจัดให้แฟนบอลเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกได้เฮนก่อนนะนำไปแล้ว1ประตูต่อ0นะก็มาเริ่มเคลียร์กันใหม่อะเลสเตอร์แมดิสันนะกลับไปอีเวนส์เลสเตอร์แทบจะไม่ได้ครองบอลนะครึ่งช่วงแรกต้องเร่งกันมาบ้างอะริคาโดไปที่เตเลมองส์เตเลมองส์ลูกนี้กลับไปที่อีเวนส์นะตอนนี้ไปถึง NDD มาเล่นกับแมดิสันเมสันออกฝ่าไปยังไปได้เมสันไปได้ดีเอาเมสันฝ่ามาโหแต่ว่ายังเป็นบอลของเลสเตอร์ฮะเตเลมองส์มาที่เปเลสอาโยเซ่เปเลสยังคงเลี้ยงไปเองแตะมาคืนนิคาโดเตเลมองส์เก็บบอลมาแล้วก็ยังคงเลี้ยงไว้ก่อนนะแล้วกระโดดข้ามไปที่เมดิสันโหลูกนี้เสียบอลให้ไบเยิร์นแล้วซาเน่ได้บอลมาแล้วกระชากไปเองซาเน่กระชากเลาะริมเส้นซ้ายมาแล้วฮะเลนลอยซาเน่ลูกนี้ก็ส่งไปที่เลวันดอฟสกี้ฮะยาวไปถึงกานาบรีลูกนี้เอ้าแล้วฟาไปยังไงแล้วยิงยัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะนำห่างไปแล้วตอนนี้ไบเอิร์น2ประตูต่อ0เลยฮะโดยกานาบรีฮะโอ้โหเลสเตอร์สถานการณ์หนักนะกับแมตช์เปิดสนามแบบนี้นะคาบ้านตัวเองด้วยฮะโดนไบเอิร์นมิวนิกขึ้นนำ 2-0 ตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกฮะลูกนี้กานาบรียิงผ่านชไมเคิลไปอย่างสวยงามฮะหลุดไปจนได้แล้วก็ดวลตัวกับชไมเคิลแบบนี้ก็ส่งลูกบอลผ่านไปง่ายๆฮะส่งตรงสู่ตาข่ายนำห่างไปอีกครั้งฮะเป็น2ประตูต่อ0แบรนด์ลอเจอร์ออกการเซ็งนะดูทีมของตนพลาดพลั้งฮะโดนนำห่างไปอีกแล้วฮะแต่ก็ยังไม่จบครึ่งแรกดีฮะเวลายังเหลือเยอะมาดูกันนะว่าเลสเตอร์จะแก้สถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ฮะเลสเตอร์ก็เป็นน้องใหม่นะของ PP Premier League เพิ่งขึ้นชั้นมาสดๆร้อนๆนะน้องใหม่มีเลสเตอร์เซบียาไลป์ซิกแล้วก็เบนฟิก้านะน้องใหม่4ทีมเราก็จะเป็นไงทุกปีนะจะมีน้องใหม่มาเติมเต็มแล้วก็ต้องมีเด็กเก่าที่ผลงานไม่ดีต้องตกชั้นไป4ทีมนะแล้วลุยข้ามาถึงเดวิสเข้ากลางไปแต่โขมาตรงนี้เป็นของเลสเตอร์เอาจะโต้กลับไปกันบ้างนะก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วอะของครึ่งแรกเกมเนี้ยเลสเตอร์ปะทะไบเอิร์นมิวนิกการแข่งขัน VP พรีเมียร์ลีกนะ2021นะอายุเซ่เปเลสเดล่าไปกลับไปอีเวนส์อีเวนส์ให้ NDD อายุเซ่เปเลสฮะโยนเข้ามาลูกนี้โขกมาโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบฮะเจมี่วาร์ดีวันนี้แทบจะไม่ได้โอกาสใดๆแล้ว
space to lose his marker. That's probably the major reason why they're losing this game. ลูกนี้จะเปิดเตะมุมเข้าไปฮะโดยเจมส์แมดดิสันนะเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ไม่มีแล้วล้นออกมาเอาแล้วเป็นบอลของบาเยิร์นเก็บมาได้แล้วจะโต้กลับไปฮะบวกเสริมเพิ่มเติมไป1นาทีฮะสำหรับทดเจ็บในครึ่งแรกฮะเดวิสกระดกลูกนี้ไม่ดีตกเป็นของเลสเตอร์ฮะก็เวลาหมดแล้วในช่วงทดเจ็บกรรมการจะเป่าตอนไหนก็ตามนั้นนะเป่าแล้วกรรมการจบครึ่งแรกฮะเป็นบาเยิร์นมิวนิคบุกมานำเลสเตอร์ซิตี้ถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมแล้ว2ประตูต่อ0 1ในประตูก็มีของเขาคนนี้ฮะเซอร์จ กราบลีฮะ1ลูกกับโทมัสมูลเลอร์ฮะเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ก่อนมาชมเกมนี้กันต่อมาลุยกันต่อกับครึ่งเวลาหลังของเกมนี้นะ PP Premier League 2021นะเกมวีคแรกเลยนะแล้วก็เป็นเกมเปิดสนามเกมแรกด้วยนะเลสเตอร์ซิตี้นะพบกับไบเออร์มิวนิคตอนนี้โดนไบเออร์นำไป2ลูกแล้วอะตั้งแต่ครึ่งแรกอะต้องมาดูกันนะว่าเลสเตอร์ครึ่งหลังจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะโรเจอร์แต่เป็นบอลของไบเออร์มาตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังเลยฮะเลวันดอฟสกี้แตะไปกอเลสกามาถึงมุลเลอร์เลอร์จิ้มให้เลวันดอฟสกี้โดนซูอินชูแย่งได้แล้วจะโต้กลับไปอ่ะเจมี่วอดี้ได้บอลมาเจมี่วอดี้เพิ่งได้บอลหรือเปล่าฮะตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลยฮะเพิ่งจะได้บอลนะดูดิเจมี่วอดี้ฮะจะได้สักประตูหรือเปล่าวันนี้บาร์นส์ก็ไม่ค่อยได้บอลเหมือนเช่นกันนะบาร์นส์จัสตินมาต้องบอกว่าเลสเตอร์ทั้งทีมาแทบไม่ได้บอลเลยฮะเพราะว่าไบเออร์นบุกหนักจริงในช่วงครึ่งแรกจนนำมาถึง2ประตูจนได้ด้วยฮะและก็คงบุกมาต่อฮะตอนช่วงนี้กอเลสกากลับไปมูลเลอร์ลอยซานเน่เอากระดกสวยไปถึงเดวิสแต่กลับมาซานเน่ก่อนบาเยิร์นก็ไม่ต้องเร่งอะไรมากฮะค่อยๆทำเกมไปกอเลสกาแตะกลับเลวันดอฟสกี้เอานี้สวยมาฟักซ้ายซานเน่เติมมาซานเน่ล็อกเดวิสเดวิสไต่ริมเส้นซ้ายมาเองแล้วจะเปิดตรงนี้โอ้โหแต่ว่าทำบอลออกหลังไปเฉยนะเลสเตอร์ก็จะเสียเตะมุมฮะให้กับไบเออร์นนะก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อเล่นกันก่อนนะช่วงนี้เอาซานี่ไปพักนะส่งโคมันลงมาแทนนะบาเยนก็แก้แผนกันก่อนเลยฮะคงจะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะนำห่างไปแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ต้องโขกไปก่อนนะเลสเตอร์แต่ลูกนี้เป็นของกอเลสกาควายให้มุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์บังไว้จิ้มให้โคมันแล้วลูกนี้ชิงกันไปมาแต่ว่าสุดท้ายเลสเตอร์ดักได้แล้วจะโต้กลับไปอาร์ตแมดิสันได้บอลมาแล้วไหลยาวมาถึงบาร์นส์อาร์ตบาร์นส์ดวลกับอาราบาจะฝ่าไปได้หรือไม่มาที่แมดิสันกลับมาที่จัสตินกระดกข้ามมาสวยลูกนี้โอ้แต่ว่าวอดี้ดูดลงแต่ว่ามันไม่พอออกหลังไปแล้วก็อาจจะล้ำหน้าด้วยนะเจมี่วอดี้นั่นแหละล้ำเยอะเลยฮะเจมี่วอดี้ยังไม่ได้โอกาสยิงนะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะเลสเตอร์ก็เจอกับทีมใหญ่จริงๆอะไบเออร์นซึ่งก็เป็นแชมป์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดด้วยฮะแต่จะเป็นแชมป์ใน PP พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าต้องมาดูนะแต่ตอนนี้โอกาสที่ไบเออร์นจะได้3แต้มแรกประเดิมรายการ PP พรีเมียร์ลีกก็ค่อนข้างสูงอะโอกาสนำอยู่ 2-0 นะตอนนี้แต่เลสเตอร์ต้องเร่งมาได้สักลูกก่อนนะก็อาจจะพอลุ้นนะเป็นบอลของไบเออร์นกันต่อฮะมูลเลอร์ไหลมาเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ยังคงไปต่อเนื่องกลับมาที่คิมมิช
มีชยังไงฮะยังไปต่อมาที่กนาบรีเอาลูกนี้เป็นบอลของเลสเตอร์ฮะแตะไปที่เตเลมองส์ NDD เปล่าข้ามมา NDD เอา NDD มาถึงวอดี้แล้วลูกนี้ถึงแมดิสันมาที่บานส์จัสตินฟามาจัสตินเข้ากรอบกิโตแต่ยังไปไหนไม่ได้ฮะเลี้ยงหมุนวนมาไปที่เตเลมอนส์จิมูนี่เอาเสียบอลนะให้ไบเอ็นจะโต้กลับไปโคมันจิมกับมุลเลอร์เดวีสไปที่โลก้าแล้วยาวขึ้นหน้ามาถึงโคมันอ๋อเก็บได้โคมันหมุนไปมาแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเอ้ายังไม่ดีแล้วเป็นบอลของไบเอ็นกระดกมาตรงนี้ยังไม่รอดปลอดภัยมูลเลอร์แตะมากลับไปที่โคมันมูลเลอร์ยิงเร็วติดบล็อกอะแล้วเฮสเตอร์หวดยาวขึ้นมาบอดี้รอด้านหน้ายังไม่ได้บอลนะไบเอ็นก็บุกมาต่อโทมัสมูลเลอร์เลวันดอฟสกี้ฮะจิ้มมาที่มูลเลอร์เวลาก็หมดลงไปทุกทีเลสเตอร์โอกาสเริ่มจะยากขึ้นนะที่จะกลับมาในเกมนี้และกระดกสวยมาที่มูลเลอร์นี้อยู่ในกรอบเขตโทษมาที่ปาวาให้คิมิชคิมิชเข้ากรอบเขตโทษลูกนี้เอาแต่ว่าเอ็นดีดีฉกมาได้และจะโต้กลับไปโอ้แต่ว่าช้าเอ็นดีดีโดนแย่งมาเอาลูกนี้กนาบรีได้บอลมาแล้วซัดลูกนี้ไหลกันไปโอ้โหเรียบร้อยฮะไบเอ็นได้ไปอีกลูกนะเป็น3ประตูต่อ0นะเขาคนนี้วันนี้ซัดไป2ลูกนะกนาบรีประตูจากความผิดพลาดนะของเลสเตอร์ฮะ NDD จะมาแต่ช้าโดนฉกไปจากเท้าไลบอนมาถึงกนาบรีได้ดวลเดียวๆแบบนี้ชาไมเคิลก็หมดปัญญาเซฟจริงฮะยิงฉีกหนีไปเสา2อ่ะแล้วมันบอลมันก็เข้ามุมเสาพอดีฮะส่งลูกบอลเข้าตรงตักข่ายก็นำห่างก็แทบจะจบแล้วเลสเตอร์โดนนำไปถึง 3-0 กับเวลาที่เหลืออีกไม่มากฮะนาทีที่80มาลูกนี้เซิร์ชกนาบรีเลสเตอร์0ไบเอ็นมิวนิก3แล้วเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกฮะก็เหมือนโดนรับน้องฮะเลสเตอร์เป็นน้องใหม่นะประจำรายการเราน้องใหม่เรามี4ทีมนะเลสเตอร์ซิตี้เบนฟิก้าไลป์ซิกแล้วก็เซบีย่านะก็ต้องดูนะผลงานน้องใหม่จะเป็นอย่างไรฮะแต่ว่าผลงานน้องใหม่ของทีมแรกอย่างเลสเตอร์โดนไปแล้ว 3-0 นะโอกาสที่ไบเอ็นจะได้3แต้มแรกสดใสเลยฮะเดี๋ยวมาดูนะว่าเลสเตอร์จะได้ประตูปลอบใจมาสักลูกหรือเปล่าฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คงเป็นบอลของไบเอ็นต่อฮะมุลเลอร์ข้ามไปซ้ายที่โคแมนเก็บได้กลับมาเดวิสโลกาบอลของเลวันดอฟสกี้ฮะโดนแย่งมาแล้วก็เป็นบอลของเลสเตอร์อาจจะได้สักประตูหรือเปล่าเจมี่วอดี้วิ่งลากกระชากมาส่งถึงบานส์ย้อนคืนมาจัสตินจัสตินไปที่แมดดิสันแมดดิสันสวยมาที่บานส์อาราบานส์ตั้งโคกตรงนี้โหแต่ว่าไม่ดีฮะไปเข้าทางไบเอิร์นต่อคงครองบอลไปแล้วไบเอิร์นเวลาหมดแล้วก็ทดเจ็บเพิ่มไป2นาทีสำหรับครึ่งหลังโคมันเลวันดอฟสกี้ฮะโหก็เอาเลสเตอร์ได้บอลมาจะโต้กลับไปฮะจะได้สักประตูหรือเปล่าฮะปลอบใจแต่ว่าไม่ทันแล้วกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไปแล้วก็เป็น3แต้มอันสุดยอดงดงามสมศักดิ์ศรีและของไบเอิร์นมิวนิกฮะคว้า3แต้มไปประเดิมมาส่วนเลสเตอร์แมตช์แรกเปิดสนามมาคาบ้านนะยังไม่ได้แต้มก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพิ่งจะเป็นแมตช์แรกของฤดูกาลนะแข่งกันอีกยาวนานนะกับ PP Premier League 2021นะติดตามกันไปเรื่อยๆกันนะจะจบฤดูกาลนะก็แมตช์นี้ตามนี้ฮะเลสเตอร์0ไบเอิร์น3เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูกันนะในช่วงท้ายก็สำหรับแมตช์นี้จบไปเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปชมแมตช์ต่อๆไปแมตช์นี้จบไปก่อนเลยฮะสวัสดีครับ
pressure here. Chance to play it in.